2บ้านสาวเนยโชติกาสร้างให้คุณแม่ตอบแทนพระคุณที่พัทลุงสวยงามมากๆค่ะเป็นหนึ่งสาวที่ทั้งสวยและเก่งจริงๆค่ะสำหรับสาวเนยโชติกาหลังจากห่างหายวงการบันเทิงไปสักพักเพราะหันไปเอาดีในเรื่องธุรกิจและไม่ว่าจะหยิบจับทำอะไรก็ขายดีปังไปหมดค่ะสามารถเก็บเงินซื้อบ้านหลังใหญ่จนได้จากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองหลังจากที่ห่างหายไปนานเธอก็กลายเป็นคุณแม่แบบ full time แล้วล่ะค่ะพร้อมกับดูแลธุรกิจส่วนตัวควบคู่ไปด้วยหลังจากเธอทำงานหนักจนสามารถเก็บเงินซื้อบ้านหรูหลังงามในกรุงเทพได้แล้วหลังจากนั้นเจ้าตัวก็สร้างบ้านสวนให้กับคุณแม่ที่จังหวัดพัทลุงอีกด้วยโดยเมื่อไม่นานมานี้ทางด้านเนยโชติกาได้จูงมือสามีพร้อมกับลูกๆกลับไปเยี่ยมคุณยายสูดอากาศบริสุทธิ์ที่บ้านสวนจังหวัดพัทลุงค่ะเรียกได้ว่าถือโอกาสพาน้องละลินลูกสาวคนเล็กขึ้นเครื่องบินครั้งแรกอีกด้วยล่ะค่ะงานนี้ก็ได้เผยภาพบ้านสวนหลังงามที่สร้างเพิ่งจะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยให้แฟนคลับได้ชมกันแบบเต็มๆเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของสาวเนยเลยก็ว่าได้หลังจากเจ้าตัวทำงานหนักอย่างต่อเนื่องเพื่อเก็บเงินสร้างบ้านให้คุณแม่ได้เธอโพสต์ภาพพร้อมกับติดแฮชแท็กบ้านสวนคุณยายภูมิใจแล้วแหละทางทีมงานก็ต้องขอแสดงความยินดีขอชื่นชมถึงความกตัญญูของสาวเนยจริงๆค่ะบ้านจะเป็นยังไงนั้นลองมาชมภาพไปพร้อมๆกันเลยค่ะWe'll be right back.